สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านนนปอนะคะตอนนี้เราพบร่างของตาเดือนแล้วนะคะซึ่งเป็นชายเสียสตินะคะชายที่สติไม่ค่อยดีเมื่อวานนะซึ่งทางเพจบ้านเนี่ยได้แจ้งเข้ามาให้เราไปตามหาแล้วก็ไม่เจอนะคะลูกเดี๋ยวเราจะเนี่ยค่ะแล้วก็ลุงอู๊ดก็เลยนำเอาลงศพเนี่ยค่ะมามอบให้กับครอบครัวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะขึ้นเรือนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ตรงทางเข้าหมู่บ้านศรีฐานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยค่ะมันจะมีรถกู้ภัยหลักเมืองกันทารมนะคะซึ่งเป็นของในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปรอรับร่างของตาเดือนเนี่ยฝั่งนู้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งบริเวณตรงเนี้ยคือถ้าฝั่งนู้นน่ะน้ำมันจะไม่ท่วมนะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์ติดตามที่เราเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะตามหาผู้สูญหายนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งกันเมื่อวานนะคะคือฝั่งนู้นเนี่ยเขาดูแล้วนะคะซึ่งถนนมันไม่ท่วมแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็คือไม่มีร่างตาเดือนเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเดินมาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตาเดือนนะคะก็คือจะชอบเดินไปทั่วเลยนะคะหมู่บ้านต่างๆนะคะว่าแกชอบเดินนะคะแล้วก็คนในหลายหมู่บ้านเนี่ยคือรู้จักแกอยู่แล้วในละแวกนี้นะคะแกเนี่ยชอบเดินไปเดินมานะคะแล้วก็มันประกอบกับช่วงนี้เนี่ยน้ำมันลดนะคะเขาก็เลยคาดการณ์ว่าตาเดือนเนี่ยน่าจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะซึ่งเป็นฝั่งที่ตาเดือนเนี่ยก็ชอบข้ามไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่พบตาเดือนอีกเลยนะคะก็เลยมีการแจ้งนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านบัวน้อยเนี่ยค่ะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะโดยคาดว่าตาเดือนเนี่ยน่าจะตกน้ำนะคะแล้วก็นะคะตกน้ำแล้วก็ให้มาช่วยกันหาร่างนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็มาเนี่ยค่ะบริเวณจุดตรงนี้ที่มันเดินได้นะตรงสะพานตรงนี้เราเดินเราวนเรือหานะคะหลายรอบมากแต่เราไม่เจอนะคะพี่อาสาตรงนี้ค่ะทีมตอบโต้ภัยพิบัติทางน้ำเนี่ยเขาเดินลงน้ำนะคะแล้วก็ลุยหาบางที่เนี่ยน้ำลึกถึงหน้าอกนะคะก็ยังเดินแล้วตรงป้ายคือเราจะเจอหันหน้านะคะตรงบริเวณขอบสะพานเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะคือบริเวณด้านขวาค่ะมันจะมีป้ายแจ้งเตือนหยุดนะคะเพราะว่าด้านฝั่งด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นคลองนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนเอาไว้ร่างของตาเดือนนะคะลอยขึ้นมานะคะจากบริเวณนั้นนะคะลอยขึ้นมาอยู่ตรงป้ายหยุดนั้นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานอ่ะเราวนหาเดินหาตรงนี้เยอะมากนะคะหลายรอบมากแต่เราไม่เจอนะคะแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าร่างของตาเดือนเนี่ยอาจจะเมื่อวานเนี่ยอาจจะยังจมอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับตรงนั้นนะคะแล้วก็พึ่งลอยขึ้นมาวันนี้นะคะแล้วก็ร่างเนี่ยลอยมาตามกระแสน้ำแล้วก็น่าจะ อยู่ตรงนี้อะค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะนำร่างของตาเดือนนะคะไปชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลไปค่ะเราจะนำร่างของตาเดือนเนี่ยไปชนะสูตรศพกันนะคะเพราะว่าเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะหรือว่าโดยยังมีปรากฏเหตุอะไรเงี้ยเนาะมันก็เข้ากฎหมายอะค่ะว่าจะต้องนำร่างเนี่ยไปตรวจชนะสูตรก่อนนะเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยค่ะหลังจากทำการชันสูตรศพเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำร่างของตาเดือนเนี่ยค่ะไปทำการชาปนกิจค่ะที่โรงพยาบาลกันทารารมเลยนะคะญาติยกมือได้เมื่อกี้นี่ค่ะนี่ญาตินะอันนี้น้องชายนะคะน้องชายน้องชายคนตายเนาะนั่นแหละไม่เป็นไรผมรู้ว่าลำบากกันอยู่เดี๋ยวผมช่วยฮัลโหลครับก็เนี่ยค่ะมาแล้วพี่ๆเขาเดินไปบางส่วนแล้วนะคะอยู่ค
ขออนุญาตชี้นะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยมันนิ้วสั่นจะอยู่ไกลๆเนาะมันไม่ไผ่มันไม่นี่นะคะใช่ครับไปเผาที่นู่นครับแล้วเดี๋ยวจะวันนี้นำร่างไปทำการชาปนกิจเลยนะคะที่วัดกันทรารมนะคะคุยกับญาติหน่อยญาติคุยกับกำนันเด้อแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างของตาเดือนนะคะไปชนะสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลศรีกันทรารมเป็นโรงพยาบาลกันทรารมใช่ไหมคะโรงพยาบาลกันทรารมนะคะอ๋อเขานี่เหรออ้าววันนี้จะการนี้ก็นี่เหนื่อยไงไม่ว่าคุณแล้วก็ต้องคุณนะเพราะว่าติดต่อมาสอบแล้วกันทรารมวันนี้จะการนี้ก็เบื้องต้นนะคะทางอีจันนะคะทางลุงอู๊ดแล้วก็พี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะโอเคโอเคครับเอาตามความประสงค์ญาตินะญาติเอายังไงก็อย่างนั้นแหละครับพุ่มกลับครับครับพุ่มกลับครับครับโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวให้รถไปรับมันก็เร็วมันยากเอ้ยมาบอกท่านเดี๋ยวมันยังแรงไม่มามาไม่ได้อ๋อโอเคงั้นผมไปรับศพได้ครับ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 ผมบอกร้ายเวรกลับไปรอโรงพยาบาลเลยน้องร้ายเวรไม่มาแล้วให้เอาศพไปโรงพยาบาลเลยกู้ภัยนี่หยงหลังหลังหลังร้อยเวรไม่มาแล้วให้เอาศพไปโรงพยาบาลเลยร้อยเวรไปรอที่โรงพยาบาลโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราจะนำเรือนะคะไปรับร่างของผู้เสียชีวิตนะคะน้ำมันท่วมทางอยู่ร้อยเวรเข้ามาไม่ถึงแล้วก็เขียนเรือไปเลยท่วมเป็นนู่นไงครับแจ้งแล้วพุ่มกลับโทรมาแจ้งแล้วรู้จะเอาเรือลงทางไหนคะทางนี้อย่าไปทางนี้น้าจะเดินไปเรื่อยๆหรออันตรายนะลืมเรือไม่ไปไม่เดินมาผู้ใหญ่มาค่ะอยู่นี่ค่ะญาติมาดูกันโอเคยังไม่ใส่ลงไปก็ได้นั่นแหละมาขึ้นเรือมาเราไปห่อผ้าไปเลยก็ได้เดี๋ยวห่อผ้าไปอ้อมนี่ไงโอเคเดี๋ยวกำลังติดต่อวัดกระเมยให้ครับเดี๋ยวส่วนเรื่องวัดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าวัดกันทรารมเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะมีจะว่างที่จะชาปนกิจให้หรือเปล่านะคะแล้วแต่ญาติถ้าญาติจะกลับมานี่ผมก็เอากลับมาให้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่เราเข้าไปถึงบริเวณจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะไม่แพลนกล้องไปบริเวณให้เห็นร่างของผู้เสียชีวิตนะคะให้จะพาไปดูจุดนะคะนะคะดูอูดก็รับเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดพิธีชาปนกิจวันนี้ให้ด้วยนะคะพร้อมกับมอบโลงนะคะเนี่ยไปซื้อโลงมานะคะเมื่อเช้าเลยหลังจากได้รับแจ้งแล้วก็นำเรือเนี่ยไปนำลงเนี่ยลงเรือมาเลยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะนะคะตรงนู้นเลยนะคะที่บริเวณที่พี่กู้ภัยเขายืนอยู่นะคะโอเคขออนุญาตแทนกล้องกลับทางนี้นะคะขออนุญาตค่ะต้องเคยใส่ตาก็ผมก็บนเงินที่วันละประเด็นก็อยู่ใต้ก็เดินด้วยเละเลยขอนั้นอ่ะไม่ใช่มันอาจจะขึ้นตรงอื่นนั่นแหละแล้วมันลอยมาเรื่อยไงขออนุญาตนะคะเมื่อวานขับมาเนี่ยมันเป็นกิ่งลอยมาไอ้ช่างเอาเรือเข้ามาอยู่เนี่ยได้แล้วตีวนกันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยจอดไม่เอาเครื่องตีขึ้นดีใจกับญาติด้วยนะครับค่ะก็ข้างหน้านี้เลยนะคะถึงแล้วนะก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเอานำกล้องไว้ฝั่งนี้นะคะเดินถึงไหมที่ป้ายแล้วมันลึกใช่ไหมลากศพไปบนถนนก่อนเพราะว่าตรงบริเวณป้ายนะคะมันเป็นป้ายแจ้งเตือนนะคะดึงศพไปบนถนนก่อนมันเป็นคลองนะคะหลังสะพานมันเป็นคลองครับ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 คร
ขออนุญาตนะเดี๋ยวเอานำกล้องน่าจะเอากล้องขึ้นบนเนี่ยคือบริเวณจุดนี้นะคะสะพานจุดเนี้ยบ้านร่องคำนะคะบ้านนนปอค่ะหมายถึงสะพานค่ะสะพานใช่ใช่สะพานนะคะนะคะเนี่ยคือสะพานนะคะแล้วก็เนี่ยป้ายแจ้งหยุดเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นี่เองทางไหนทางไหนซึ่งตรงเนี้ยเราวนกันหลายรอบมากนะคะทั้งเดินหาทั้งเอาเรือหากันนะคะแต่ว่าไม่เจอนะคะก็วันนี้นะคะก็มารับตะเทือนกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำร่างนะคะยกหางยกหางไปเดี๋ยวเราจะนำร่างขึ้นเรือแล้วก็เดินลาขับกลับนะคะกลับฝั่งหนูต้องลงก่อนเหรอคะต้องลงโอเคได้ๆๆนี่ลงตรงนี้ลงหน้าดิตรงนั้นมันลึกตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือเหมือนถ้าเดินลงไปตรงนี้มันก็จะเป็นคลองนะคะข้างหน้าตรงนั้นก็คือเป็นสะพานนะคะสะพานร่องคำนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถให้เห็นร่างของผู้เสียชีวิตได้นะคะโอเคไหมก็ตอนนี้นะคะก็จะเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็คือเราเป็นทางมูลนิธิเนี่ยก็จะทำการถ่ายภาพบันทึกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเป็นกลุ่มแรกนะคะที่พบศพนะคะก็ต้องถ่ายไว้ก่อนนะคะว่าจากที่เราพบเนี่ยมีร่องรอยอะไรอยู่บ้างนะคะต้องถ่ายก่อนนี่ค่ะสะพานบ้านร่องคำนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้ก็คือนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยใส่ผ้าขาวขึ้นเรือแล้วนะคะใต้ตรงนี้เองนะคะตรงนี้คือสะพานนะคะค่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 ะเนี่ยค่ะลงไปตรงนี้เองนะคะป้ายนี้เลยนะคะป้ายข้างหน้าเราเลยตรงนี้นะคะตอนนี้นำร่างตะเดือนเนี่ยห่อผ้าขาวแล้วนะคะเพราะปกติแกก็เดินไปหลายหมู่บ้านอยู่แล้วคนในพื้นที่แบบหลายหมู่บ้านก็รู้จักแกใช่ไหมคะเป็นนะคะก็ด้วยความที่แบบแกเป็นเหมือนสติไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมคะ
อืมได้หลายหมู่บ้านใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่ามันน้ำลดนะคะแกก็คงจะนึกว่าเออน่าจะเดินไปได้นะคะแต่มันขึ้นในเมืองนะผมไหมโอเคตอนนี้ละ อยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วห่อแล้วตอนนี้ก็คือห่อผ้าขาวแล้วก็นำร่างของห่อใส่ถุงซิปเรียบร้อยแล้วตัดอ้อนำร่างของตาเรือนเนี่ยใส่ถุงซิปนะคะลงเรือแล้วนะคะไม่รอไปเลยครับไปเจอที่สีฐานไปสีฐานเลยเดี๋ยวทางน้องก็ประสานนี่สีฐานที่ขับรถมาเอาน้องชาติที่วางไว้นี่ฮัลโหลครับเอาเบอร์ผมให้เข้าไปฮัลโหลเที่ยวได้เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนลุงโอ๊ตไปชี้กำลังเข้าไปที่ฐานเดินไม่ชี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะไปทำการชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลศรีฐานนะคะส่วนเรื่องวัดเนี่ยเราประสานกับทางวัดกันทารมให้นะคะว่าเดี๋ยวจะนำร่างเนี่ยไปทำการชาปนกิจที่นั่นนะคะแล้วก็ลุงอู๊ดเนี่ยนะคะได้มอบโลงแล้วก็เดี๋ยวจะรับเป็นเจ้าภาพนะคะให้กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะยังไงเบื้องต้นเนี่ยทางอีจันนะคะทางลุงอู๊ดแล้วก็ทางพี่ๆอาสามูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะค่ะหัวยืนนู่นใครห้ามพลาดไปนั่งตรงนั้นนะโดนญาติขึ้นนั่งอยู่ตรงไหนคะพี่ทั้งสองเลยญาติขึ้นนั่งอยู่ตรงไหนขึ้นเลยครับขึ้นญาติขึ้นพอไปข้างหน้าปั๊บลงไม่ได้เอาหน้าอีก2วัน3วันพาผู้ใหญ่ขึ้นเรือได้ครับครับเอาเบอร์ทางนู้นให้พี่ด้วยโอ้ระวังนะคะขึ้นนี่เลยครับขึ้นตรงนี้เลยครับขึ้นแล้วค่ะอย่านั่งข้างล่างก็ได้ค่ะอย่านั่งขอบเรืออันตรายนะคะนั่งข้างล่างครับไปหันหน้าหาพี่เดือนพี่เชียนเดินหันหน้าไปทางนี้การตะกอนมันติดท้องผมถ่ายน้ำหนักได้ขอบคุณมากครับผมไปเจอกันตรงโน้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทางพี่ๆกู้ภัยนะคะหลักเมืองกันทารุมนะคะเดี๋ยวจะไปรอรับร่างของผู้เสียชีวิตนะคะหรือว่าตาเดือนเนี่ยเพื่อที่จะนำไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาลศรีฐานนะคะตรงทางเข้านะคะที่เรามาโรงพยาบาลกันทารุมเป็นโรงพยาบาลกันทารุมโรงพยาบาลกันทารุมนะคะขออภัยสวดหน้าไฟนะคะแล้วก็ชาปนกิจเลยนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าทางครอบครัวเองเนี่ยก็ลำบากนะคะเดือดร้อนนะคะถ้าจะต้องเจอวิกฤตน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรายังจะมาต้องแบบไปหาเงินหาทองมาใช้จ่ายอะค่ะเพื่อจะจัดงานชาปนกิจนะคะก็คงจะห
ทำให้ครอบครัวหรือว่าทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเดือดร้อนนะคะลุงพุทธเนี่ยก็เลยเดี๋ยววันนี้จะรับเป็นเจ้าภาพให้นะคะแล้วก็จะสวดพระไฟแล้วก็ชาปนกิจเลยนะคะหลักเมืองกันทารมนะคะก็เดี๋ยวจะไปรอรับร่างของตาเดือนที่นั่นนะคะก็ทั้งเดินน้ำหานะคะเดินเท้าหาในที่ที่เราเดินได้แล้วก็ใกล้ๆกับจุดที่พบร่างของตาเดือนเลยนะคะเอารถเนี่ยหาขึ้นหาบริเวณผิวน้ำนะคะวนกันอยู่บริเวณนั้นเนี่ยหลายรอบมากนะคะไม่เจอนะคะสงสัยตาเดือนอยากเดินเล่นนะคะอยู่นะคะวันนี้คงอยากกลับบ้านและเดินเหนื่อยละอยากกลับบ้านละก็เลยออกมานะคะตรงบริเวณนั้นนะคะซึ่งเราหากันนานมากเดินหายังไม่เจอนะคะวันนี้ตาเดือนอยากกลับบ้านเราก็จะพาตาเดือนกลับบ้านนะคะกำลังตับกันนะคะแล้วก็น้องชายนะคะคุณลุงที่นั่งมากับเราด้วยเนี่ยเป็นน้องชายของตาเดือนนะคะก็นั่งรถไปกับเราด้วยนะคะสองพี่น้องได้เจอกันแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงทางเราขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามี
ความคืบหน้าหรือว่าผลการชันสูตรออกมายังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะรายงานให้ลูกเพจทราบต่อไปค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เบื้องต้นนะคะคือเราได้รับแจ้งหายนะคะตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยเรามาหาแต่เราไม่เจอนะคะหากันนานมากนะคะสุดท้ายเนี่ยทางกำนันบ้านบัวน้อยเนี่ยโทรมาแจ้งนะคะกับลูกอู๊ดนะคะว่าเจอร่างแล้วนะคะก็นะคะหลังจากโทรมาลูกอู๊ดก็เลยรีบนะคะขับรถไปหาซื้อโรงเป็นจุดศพนะคะแล้วก็นำขึ้นเรือนะคะออกเรือนะคะแล้วก็เข้าไปรับร่างของตาเรือนนะคะขึ้นเรือมีครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำกลับไปที่ปากทางเข้าบ้านสีฐานนะคะแล้วก็จะนำร่างของตาเรือนเนี่ยค่ะส่งให้กับมูลนิธิส่งให้กับกู้ภัยหลักเมืองกันทารารมนะคะเพื่อที่จะนำร่างไปชนะสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลกันทารารมนะคะแล้วก็ตุ๊กจะรับเป็นเจ้าภาพนะคะทำการชาปนกิจให้วันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าทางครอบครัวเนี่ยลำบากนะคะหลักเมืองค่ะหลักเมืองกันทารารมค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงน้องไอขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้งค่ะ